คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการดีท็อกซ์ของเสียออกจากร่างกายนะคะปีนึงเราก็ควรจะดีท็อกซ์ของเสียออกจากร่างกายนะคะวิธีที่ใช้ทำนะคะก็คือการดีท็อกซ์ดียังไงต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าตอนแรกนี่คือไปทำงานแล้วทำงานหนักนะคะแล้วก็จะมีอาการมีไข้บ่อยนะคะเหมือนกับว่าอากาศเปลี่ยนแปลงนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีไข้ขึ้นมาเนาะเพราะว่าอาจจะติดจากคนที่คนอื่นบ้างนะคะเพราะว่าเราทำงานกับพนักงานเยอะนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยเวลาเข้ามาหาเราเนี่ยคือเขาไม่มีความรู้เกี่ยวกับการใช้หน้ากากเนาะแล้วก็เข้ามานี่ก็จะเป็นแบบว่าเข้ามาแล้วมาจามมาไอใส่เราเนาะวิธีที่เราคิดได้นึกได้นะคะปีหนึ่งต้องทำอันนี้คือเพิ่งมาทำนะคะแล้วก็ประทับใจนะคะการดีท็อกก็คือการล้างลำไส้นะคะให้ลำไส้นี่คลีนปกติเนี่ยลำไส้ของเราเนี่ยคือเรากินอะไรไปเข้าไปเนี่ยคือมันจะมีการตกค้างนะคะโดยเฉพาะพวกไขมันแป้งน้ำตาลต่างๆนะคะเวลาเข้าไปในร่างกายเนี่ยมันก็จะทำให้ร่างกายนี่เปลี่ยนไปนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยคือร่างกายของเราเนี่ยมันจะมีพวกแบคทีเรียแบบดีกับไม่ดีอยู่นะคะถ้าแบคทีเรียแบบไม่ดีมันอยู่ในลำไส้แล้วทำให้การทำให้เราเจ็บป่วยเนี่ยเราก็ควรจะทำให้แบคทีเรียชนิดดีมันเพิ่มขึ้นนะคะแต่วิธีหนึ่งก็คือการทำความสะอาดของการทำความสะอาดลำไส้นะคะวิธีที่ใช้จะเป็นวิธีธรรมชาตินะคะเป็นวิธีธรรมชาติที่เราจะต้องดื่มน้ำเยอะๆนะคะมีอะไรบ้างเคล็ดลับมาดูกันเลยค่ะวันหนึ่งนะคะเราก็จะทานน้ำเยอะมากประมาณ 2-3 ลิตรนะคะหรือมากกว่า3ลิตรนะคะแล้วก็จะใช้ตัวใช้เวลาเงียบๆนะคะนอนพักผ่อนนะคะแล้วก็ใช้เวลาสัก2วันก็ได้เสาร์อาทิตย์ที่เรามีเวลาเนาะใช้เวลาเงียบๆรีแลกซ์นะคะไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะนอนแล้วก็กินก็จะเป็นกินพวกผักนะคะแล้วก็ดื่มน้ำตามเยอะๆนะคะปรับระบบขับถ่ายให้มันแบบว่าสมดุลค่ะเอาแล้วมีวิธีไหนบ้างนะคะที่แบบว่าดีท็อกซ์แล้วมันเหนื่อยไหมเหนื่อยนะคะการดีท็อกซ์คือเหนื่อยแต่ผลดีคือมันดีต่อร่างกายโอ้เสียงเครื่องบินคือการดีท็อกซ์เนี่ยมันดีต่อร่างกายคือถ้าลำไส้ของเราสะอาดแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ระบบอื่นๆในร่างกายของเราเนี่ยทำงานเป็นปกตินะคะเช่นเราดีท็อกซ์มานะคะก็เป็นระยะเวลาเกือบ1เดือนนะคะผลที่ได้คือ 1. ผิวพรรณเราเปลี่ยนไปนะคะผิวรู้สึกว่าจะละเอียดขึ้นนะคะแล้วก็ดูใสๆนะคะ 2. ทำให้หน้าใบหน้าอ่อนเยาว์นะคะ3ที่สำคัญเลยทำให้ความดันโลหิตของเราอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะปกติความดันโลหิตเราเนี่ยก็จะสูงบ้างนะคะแต่ก็ไม่สูงมากนะคะแล้วตอนนี้ก็คือเรามาวัดความดันก็คือความดันอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะไม่สูงมากไม่ต่ำมากอยู่ในเกณฑ์ที่พอใจมากเลยค่ะแล้วอันที่3อันที่4นะคะสิ่งที่เราแบบประทับใจมากก็คือเวลาเราเดินหรือว่าไปไหนเนี่ยไม่เหนื่อยเพราะอะไรรู้ไหมคะการดีท็อกซ์มันจะทำให้น้ำหนักลดด้วยนะคะตอนนี้ดีท็อกซ์มา1เดือนก็น้ำหนักจะลดอยู่ในช่วง 4-5-6 กิโลนะคะอันนี้คือควบคุมอาหารแล้วก็เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะอาหารที่ใช้ในการดีท็อกซ์มีอะไรบ้างนะคะก็มาดูกันจะเล่าให้ฟังว่าอาหารที่เราใช้ในการดีท็อกซ์ตื่นมา 1. คุณต้องดื่มน้ำ 2. คุณต้องทานผักที่ไม่มีรสจัดไม่มีสีนะคะอันนี้เป็นสูตรสำหรับคนที่ต้องการดีท็อกซ์จริงๆต้องมีความอดทนนะคะสูตรนี้ได้มาจากเพื่อนที่เป็นแพทย์แผนจีนนะคะอันนี้แค่เบื้องต้นนะคะแล้วก็ต้องพยายามทำใจให้สงบเนาะแล้วอาหารเนี่ยคือจะงดพวกน้ำตาลแป้งน้ำตาลไขมันเลยนะคะแล้วก็ตัวไขมันที่ตัวน้ำมันที่เราจะต้องกินก็คือโอลิฟออยล์หรือว่าน้ำมันมะกอกชนิดดีนะคะที่ใช้สำหรับทานอาหารทานนะคะวิตามินนะคะคือเราจะได้เฉพาะวิตามินจากผักนะคะพลังงานอะไรเราก็จะได้น้อยทีนี้ตัวที่จะช่วยให้เราไม่เหนื่อยมากนะคะก็จะมี
วิตามินนะคะที่เราจะต้องเสริมเข้าไปนะคะในการทานเสริมนะคะเราก็ยังทานวิตามินซีเหมือนเดิมวิตามินบีเหมือนเดิมโปรตีนเหมือนเดิมนะคะโปรตีนของแมนเนอร์เหมือนเดิมส่วนตัวที่เพิ่มมาก็คือจะเป็นตัวแคลเซียมนะคะจะเป็น pH บาลานซ์ของเยอรมันนะคะตัวนี้เนาะแล้วก็จะมีตัวนี้มันจะมีพวก ซิงค์พวกแคลเซียมนะคะวันหนึ่งจะต้องทานอยู่ที่2เม็ดนะคะ2เม็ดทานเช้าทานเที่ยงทานเย็นนะคะหลังจากที่วันหนึ่งจะต้องทาน6เม็ดนะคะ6เม็ดให้ได้ครบสูตรนะคะตัวนี้โอเคแล้วก็ตัวช่วยตัวนึงนะคะจะเป็นชาตัวนี้นะคะก็จะมีหลายแบบนะคะแต่ว่าตัวนี้ก็คือเพื่อนเอามาให้นะคะส่งมาให้จากเยอรมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็วันหนึ่งใช้3ซองนะคะแช่ในน้ำธรรมดาเนาะแช่ในน้ำธรรมดาแช่ในน้ำธรรมดาแล้วก็จะทำให้พวกชาพวกเนื้อชาพวกสารสำคัญในชานะคะออกมาอยู่ที่น้ำนะคะแล้วเราก็เอาไว้ดื่มต่อวันนะคะต่อน้ำ750ซีซีนะคะตัวนี้ชาตัวนี้จะช่วยในการดีท็อกนะคะในเรื่องของพวกลำไส้พวกตับนะคะก็จะทำให้ร่างกายของเราเฟรชขึ้นหลังจากต้องแช่ค้างคืนนะคะประมาณ 7-8 ชั่วโมงนะคะก็จะได้ประมาณนี้แช่ในน้ำเปล่านะคะ750ซีซีเนาะก็จะได้ประมาณนี้ตัวอาการที่หลังทานชาไปก็ตัวนี้จะมีรสชาติขมนิดนึงนะคะแล้วก็จะเป็นจะช่วยจะขมนิดนึงแล้วก็จะทานลำบากนิดนึงแต่ต้องพยายามนะคะสำหรับคนที่ต้องการดีท็อกซ์นะคะโอเคค่ะวันนี้เราก็ได้รู้ว่าวิตามินแล้วก็การดีท็อกซ์เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ